สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ Echo from the Past ครับในการที่จะพาคุณไปตะลุยประวัติศาสตร์ช่วงสงครามเย็นครับผมนายรวิทย์เมื่อมศรีเป็นพิธีกรรองครับผมและอีกท่านหนึ่งก็คือผมนายยอดสุภาพครับโอเคครับวันนี้เราก็จะมาเกี่ยวกับหัวข้อเรื่อง KTV นะครับที่เราได้เกริ่นไปเมื่อครั้งที่แล้วนะครับว่าเราจะเอาหัวข้อนี้ขึ้นมานะครับรบกวนขึ้นสไลด์เลยก็ได้นะครับได้ครับKTB เออใช่นะ KTB เนี่ยผมขออนุญาตพูดก่อนเลยว่าหลายๆท่านนะก็อาจจะยังรู้จักบ้างและไม่รู้จักบ้างนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยก็ได้พอเห็นหนังพวกหนังสายลับอะไรกันมากๆใช่ไหมก็จะรู้ว่า KTB แม่งจะเป็นตัวร้ายในหนังเว้ยซึ่งเป็นอะไรที่แบบคือมันต้องเป็นอ่ะเอออย่างเช่นนะครับเรื่องแรกก็คือที่ผมได้ทำการศึกษามาก็คือเนี่ยครับแป๊บนึงครับสไลด์ไม่เรียง007 Golden Eye นะครับซึ่งภาคนี้เราทำให้เห็นว่ามีการใช้นักแสดงที่เป็นชาวจะเรียกว่าอะไรนะรัสเซียอเมริกันเนาะเป็นรับบทเป็นนายพลอังเดรนะครับใน007ซึ่งแกก็รับบทเป็น KGB ในเรื่องนะครับต่อมานะครับผมก็จะมีหนังเรื่องหนึ่งมาแนะนำนะครับก็คือ The Date of Stalin เนาะคือในหนังเรื่องนี้มันก็จะกล่าวประมาณว่าหลังสตาลินตายใครทำอะไรบ้างคุณอยากรู้ไหมหลังสตาลินตายเกิดอะไรขึ้นบ้างก็คือหลังจากสตาลินตายเนี่ยครับมันจะมีเรื่องเกิดขึ้นเยอะเลยซึ่งหนังเรื่องนี้เองก็ได้สรุปมาบางส่วนแล้วนะซึ่งต่อไปนี้ก็อาจจะมีการสปอยเนื้อเรื่องของ The Date of Stalin นิดนึงนะก็คือในเนื้อเรื่องเนี่ยเราจะได้เห็นว่าประชาชนเนี่ยถูกรัฐบาลเนี่ยครอบงำว่าแบบเออคนนี้ทำอย่างนี้ดีนะคนนี้ทำอย่างนี้ดีนะซึ่งในหนังเรื่องนี้ผมเห็นอยู่ฉากหนึ่งก็คือฉากที่สตาลินได้เสียชีวิตนะครับซึ่งแบบคนแบบหลายหมื่นคนน่ะมาก่อนที่อะไรนะพระราชวังเคมลินเนาะใช่ครับเขาก็มาเพื่อมารวมตัวกันที่พระราชวังเคมลินเพื่อไว้อะไรแก่ท่านในท่านผู้นำโจเซฟสตาลินในยุคนั้นเขาจะพูดประมาณนี้นะใช่ซึ่งด้วยความที่งานมันไม่พร้อมอ่ะเนาะมันก็ทำให้เกิดการจลาจลนะซึ่งเจ้าที่พวก NKVD หรือก่อนที่จะมาเป็น KGB เนี่ยก็จะเป็น NKVD เนาะ NKVD เนี่ยเขาก็จะมาควบคุมในส่วนนี้ก็คือพื้นที่งานมันยังไม่เสร็จอะไรเงี้ยเขาก็จะมาจัดการดูแลให้ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยมันทำให้มีคนผู้คนเสียชีวิตประมาณเกือบน่าจะเกือบร้อยนะแต่ไม่ถึงหลักร้อยก็ผู้เสียชีวิตก็เยอะเยอะนะครับเยอะเยอะพอสมควรเลยเพราะว่ามันเกิดเขาเรียกว่าจลาจลแบบมินิขึ้นซึ่งในยุคนั้น KG เอ้ยขออภัยครับยุคนั้นตัวก่อน KGB จะมาเนี่ยก็คือ NKVD เนาะตอนนั้นเป็นหน่วยที่อยู่มาก่อนตั้งแต่สงครามโลกเลยจะว่างั้นก็ได้นะอยู่มาเรื่อยๆเป็นตำรวจการเมืองไปส่วนใหญ่จัดการใช่ไหมครับคุณต้องจัดการพวกใช่ครับความรุนแรงต่างๆเพื่อควบคุมให้ตัวสหภาพโซเวียตสามารถดำเนินไปได้โดยไร้ซึ่งอุปสรรคใดๆอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยนะครับแล้วก็จะมีฉากหนึ่งนะที่สตาลินแกเป็นคนขี้ระแวงนะคนนิติธรนะแกขยันทำลิสต์เกือบทุกวันนะแล้วแกก็ส่งลิสต์เนี้ยไปให้NKVD แล้ว NKVD ก็จะตามไปเคาะบ้านคุณมีใครอยู่ไหมครับนะครับ ถ้าคุณไม่เปิดเนี่ยเราก็จะใช้วิธีเขาก็ใช้วิธีแบบมันบานพังเข้าไปเลยใช่ครับแล้วนอกจากนี้สตาลินยังมีเขาเรียกว่ามีลูกเล่นอีกอย่างหนึ่งที่เป็นมีมกันในกลุ่มคนรักประวัติศาสตร์ใช่ไหมคุณต้องไอ้มีมสตาลินตัดต่อภาพอ่ะที่แกชอบไปลบภาพบุคคลบางบุคคลออกรูปข้างแกอะไรอย่างเงี้ยหลังจากเมื่อก่อนเป็นเพื่อนกันไงตอนนี้แบบเกลียดกันละแกก็จะให้สมาชิกที่มีความสามารถในพรรคแกหรือว่าพวก NKVD เนี่ยค่อยๆไปลบภาพคนคนนั้นออกแกเป็นคนที่เรียกได้ว่าไงอ่ะขี้ระแวงมากนะแล้วแกเคยโดนนี่ด้วยนี่ตีโต้ยูโกสลาเวียไปใช่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 ตีโต้อันนี้ผมเล่าได้อันนี้สนุกมากเลยใช่ไหมคุณต้องใช่เชิญเลยครับเล่ามาเต็มที่เลยโอเคคือ
ตอนนั้นโจเซฟสตาลินเนาะด้วยความที่ตีโตเขาเป็นรัฐบาลจะเรียกว่าคอมมิวนิสต์อย่างเต็มปากก็ไม่ใช่เป็นคอมมิวนิสต์ตามใจฉันนี้จะเป็นเข้าจะฝักฝ่ายอเมริกาก็ไม่ใช่จะฝักฝ่ายโซเวียตก็ไม่ใช่ฝักฝ่ายจีนก็ไม่ใช่เป็นอยู่ตรงนั้นแหละมันถึงขั้นแบบแล้วด้วยประเทศเนี้ยคุณต้องน่าจะเคยเห็นแบบเอกลักษณ์เขานะพวกยันกงยันก่อพวกรถถังเงี้ยเขาชอบเอาแบบของนาโต้กับของโซเวียตมาประกอบร่างกันเงี้ยตัวถังที่54ป้อมเป็นฮิลแคทเนี่ยประหลาดเหมือนกันแล้วแต่ว่าเนื้อหาจริงๆคือตอนนั้นน่ะสตาลินเขารู้สึกระแวงตีโต้ไงเขารู้สึกว่าไม่ค่อยปลอดภัยเท่าไหร่เขาเลยส่งนักฆ่าไปหาตีโต้เขาส่งไปหาตีโต้เลยแล้วก็ส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆส่งไปเนี่ยแล้วก็ตีโต้ก็รู้สึกว่าตอนนั้นไม่รู้สึกสิตีโต้สกัดได้หมดไม่สามารถลอบสังหารตีโต้ได้ตีโต้เลยแบบจะว่าอันตรายก็ไม่ใช่เพราะว่าแต่มือสังหารแต่ละคนที่ส่งมาคือแบบยังไงไม่รู้เงี้ยเหมือนค่อนข้างจนในเนื้อความในจดหมายค่อนข้างที่จะไปในทางแบบรำคาญมากกว่าตีโต้เลยส่งจดหมายกลับไปหาสตาลินเขียนด้วยตัวเองว่าเนี่ยสตาลินสายลับที่นายส่งมาฆ่าฉันเนี่ยฉันจับได้หมดแล้วนะเลิกส่งมาซะมีประมาณ5คนมือระเบิดอีก2ถ้าแกยังไม่หยุดส่งมาฉันจะส่งกลับไปหาแกที่เครมลินบ้างตั้งแต่นั้นคือสตาลินไม่กล้าส่งไปหาตีโต้อีกเลยไม่กล้าส่งกลับไปเลยแล้วกว่าเรื่องนี้จะเปิดเผยได้ก็นานเลยเพราะว่าใช่ครับเดี๋ยวจะกลัวแบบเสียศักดิ์ศรีอะไรเงี้ยเนาะใช่คือเมื่อก่อนเขาแบบเขาเรียกว่าเอาความเชื่อมั่นเนาะเอาแบบเอาความเป็นมาสของตัวเองว่าฉันเป็นผู้นำนะฉันมีความแบบแข็งแกร่งทุกๆด้านเนี่ยจะต้องให้ประชาชนหรือว่าคนอื่นๆเห็นด้านนี้อย่างเหมือนตีโต้เนี่ยจนจบรัฐบาลเขาเนาะจบรัฐบาลปุ๊บแบบเขาตายใช่ไหมเขาตายคือจบรัฐบาลคือประเทศล่มเลยคือรัฐบาลมีความพยายามในการปิดข่าวมากเลยมากพอสมควรที่ไม่ให้ข่าวเรื่องตีโต้เสียชีวิตหลุดออกไปพอหลุดปุ๊บประเทศเจ๊งเขาเป็นประเทศที่เรียกได้ว่าเป็นคอมมิวนิสต์ที่เจริญที่สุดแล้วเพราะว่าแกค่อนข้างจะเปิดรับทางฝั่งตะวันตกด้วยนะแล้วก็ตอนแกอยู่เนี่ยไม่มีปัญหาเรื่องชนชาติเลยนะแต่พอหลังจากนั้นน่ะรู้สึกว่าจะแตกสลายสลายขาดประเทศแตกนะครับเราก็จะมาเข้าสู่ช่วง The Death of Stalin ต่อนะครับก็คือครับในเนื้อเรื่องเนี่ยก็จะมีคนที่เราแบบอาจจะพอเคยเห็นตาอาจจะเคยเห็นนะบ้างอย่างเช่นจอร์จีชูคอฟนะครับวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่2นะแกก็ยังคงได้ทำงานต่ออยู่ต่อมานะครับผมจะเล่าเลยว่าประวัติแต่ละคนเนี่ยที่อยู่ในภาพเนี่ยเป็นยังไงเริ่มจากจอร์จีมาเลนคอฟนะครับจอร์จีมาเลนคอฟเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่5ของโซเวียตนะสืบตำแหน่งต่อจากสตาลินเดิมเนี่ยแกเป็นสมาชิกพรรคอยู่แล้วด้วยและดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและมีความสนิทที่เชื้อกับวลาดิเมียร์เลนินจนได้เป็นสมาชิกพรรคในปี1925และแกเนี่ยค่อนข้างได้รับความไว้วางใจจากสตาลินและเลนินมากจึงได้ถูกให้ดูแลบันทึกของพรรคนะครับมาเลนคอฟเนี่ยมีส่วนร่วมอย่างมากในการกวาดล้างทำให้มีคนเสียชีวิตกว่า 700,000 คนครับก่อนที่ได้รับคำสั่งใหม่ก็คือให้เป็นผู้ดูแลขีปนาวุธของโซเวียตในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ตั้งแต่ปี1946ถึง1947ซึ่งผมว่ามันสั้นไปเนาะคุณนิติธรนะสำหรับโครงการใหญ่ๆนี้ใช่ๆผมว่ามันสั้นไปนะแต่ว่าถ้าพูดถึงวิวัฒนาการของขีปนาวุธโซเวียตรวดเร็วมากในสมัยนี้ก็มีหน่วยนึงเป็นคนช่วยนะที่เราจะพูดกันวันนี้แหละนะครับและเขาเนี่ยได้เป็นประธานคณะกรรมการพิเศษด้านเทคโนโลยีจรวดของคณะรัฐมนตรีแห่งสหภาพโซเวียตหลังจากดำรงตำแหน่งต่อจากสตาลินไม่นานก็ถูกบีบให้ออกนะครับซึ่งในโซเวียตเนี่ยมันมีตำแหน่งค่อนข้างเยอะนะครับถ้ากล่าวผิดอะไรไปก็ขออภัยด้วยนะครับต่อมานะครับเป็นคนนี้เลยมีบทบาทมากในช่วงสงครามเย็นนิกิตาคูเชฟนะครับเป็นเลขาธิการคอมมิวนิสต์โซเวียตตั้งแต่ปี1953ถึงปี1964นะครับก็คือหลังสตาลินตายแกคนนี้คือจะได้ขึ้นมานะครับและเป็นประธานคณะรัฐมนตรี
ปี1958ถึงปี64นะครับในระหว่างการปกครองของเขาเนี่ยคุชเชฟเนี่ยได้ทำให้โลกของคอมมิวนิสต์เนี่ยตะลึงด้วยการประนามว่าเอ้ยสตาลินอ่ะเคยทำอะไรเอาไว้บ้างอย่างเช่นในยูเครนเนาะสตาลินเคยให้คนอดอาหารใช่ไหมคุณนิติธรใช่ครับใช่มันเป็นเขาเรียกว่าไงจะเรียกว่าอาชญากรรมสงครามก็ไม่ถูกมันเป็นอาชญากรรมด้านการเมืองหรือผมไม่รู้นะเขาเรียกว่าอะไรแต่มันเป็นเรื่องที่โหดร้ายมากพอสมควรมากเลยไม่ว่ายุคไหนตั้งแต่ยุคนั้นถึงยุคนี้ก็ยังเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่ดีใช่ครับมันเลยถูกปิดไว้โดยพวก NKVD นี่แหละก็คือเหมือนประมาณว่าเราเขามอสโกสั่งข้าวใช่ไหมสั่งอาหารเนาะเขาก็จะสั่งมาซึ่งเขาจะไม่ให้ทางยูเครนเก็บไว้เลยและทีเนี้ยไม่ให้ทางยูเครนเก็บอ่ะแล้วรอส่วนแบ่งจากมอสโกอ่ะซึ่งเดาว่ามอสโกคงแอบงุบงิบไม่รับเรื่องไว้ก็เลยเกิดการอดอยากนะคนตายค่อนข้างที่จะเยอะเลยนั่นเป็นหนึ่งในอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำไมยูเครนเกลียดชังมากเลยใช่ครับทำไมคนยูเครนถึงไม่ชอบรัสเซียก็ด้วยความที่เขาเคยทำเอาไว้ตั้งแต่หลังปี1920เป็นต้นมาก็คือง่ายๆคือเหมือนจะลดประชากรชาวยูเครนเนาะก็เคยทำให้แบบเรียกว่าอะไรดีแบบอดอยากแล้วทางยูเครนเองก็ไม่มีอาวุธอะไรเหมือนทางมอสโกด้วยก็เลยกลายเป็นความอดอยากที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นไปนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทุกคนน่าจะเคยได้ยินมาก็คือใช่ไหมคุณต้องไอโรงไฟฟ้าวลาดิเมียร์ไอเลนินเคยได้ยินใช่ไหมครับอันนี้ผมไม่แน่ใจครับช่วยขยายความได้ไหมครับว่าเรื่องเป็นยังไงอันนี้ไม่แปลกนะครับที่จะไม่ค่อยได้ยินชื่อนี้เพราะว่าอีกชื่อนึงคือโรงไฟฟ้าเชอร์โนบิลชื่อเต็มมันคือโรงงานไฟฟ้าวลาดิเมียร์ไอเลนินอ๋อใช่ครับนั่นแหละครับนี่เป็นอีกสาเหตุหนึ่งเขาชอบขนแบบอะไรไม่ดีไว้นอกอาณาเขตเขาซะเยอะเลยก็ในส่วนของเชอร์โนบิลมันก็มีการในนี่ไงก็แบบเจ้าหน้าที่อยากเลื่อนตำแหน่งไงแล้วก็แบบระบบความปลอดภัยก็มีแต่กระดาษไม่มีระบบที่พร้อมพอที่จะทดลองนะครับแต่จริงๆจากวิเคราะห์แล้วรู้สึกว่ามันจะผิดพลาดมาตั้งแต่ออกแบบปฏิกรณ์แล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเขาให้เจ้าหน้าที่กะดึกเป็นคนทดสอบซึ่งเจ้าหน้าที่กะดึกต้องเข้าใจก่อนว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญอย่างแท้จริงเป็นแค่เจ้าหน้าที่ที่คุมพอว่ามันสามารถทำงานไปได้แต่ไม่เกิดข้อผิดพลาดขึ้นแน่นอนอะไรประมาณนี้เขาก็เลยไม่มีศักยภาพในการที่จะแก้ไขปัญหาในส่วนอ้างอิงจากซีรีส์เชอร์โนบิลนะรู้สึกว่าวิศวกรอาวุโสนี่อายุ20กว่าไหมวิศวกรอาวุโสเดี๋ยวนึกก่อนนะคนที่คุมแท่นปฏิกรณ์หรือเปล่าครับหรือว่าคนที่คนกว่ามันคือท็อปทูนอฟหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเป็นสหายท็อปทูนอฟผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผ่านมานานแล้วไม่ได้ดูนานแล้วเหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นวิศวกรที่ดูแลงานที่เป็นหัวหน้ากะจะเป็นอเล็กซีใช่น่าจะเป็นน่าจะสหายอเล็กซีแล้วก็หัวหน้าโรงงานไฟฟ้าก็เป็นคนดูอยู่ห่างๆอย่างห่วงวิกเตอร์บูคานอฟอ่ะนะใช่ใช่อ๋อคนริเริ่มทุกอย่างใช่ครับก็เป็นเรื่องเป็นยาราวในประมาณยุคนั้นเลยเป็นเรื่องใหญ่เลยเราน่าทำแยกนะเรื่องนี้จริงๆใช่จริงๆผมว่าเราควรทำแยกนะแต่ว่ามันก็เป็นเนื้อหาที่แบบมันเชื่อมโยงไปได้เนาะใช่ก็คือ KGB เนี่ยมันเรียกว่าไงดีมันอยู่กับโซเวียตและทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในโซเวียตคือเกิดอะไรขึ้นเขาก็จะรู้ต่อมานะครับก็จะเป็นคนชื่อจอมพลลาเลติเบเรียนะครับคนนี้นี่เป็นวีรบุรุษสงครามโลกครั้งที่2ด้วยเนาะนะเป็นนักการเมืองชาวจอร์เจียด้วยแล้วก็เป็นผู้บริหารหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงแห่งรัฐและหัวหน้าคณะกรรมการประชาชนเพื่อกิจการภายในหรือ NKVD นะครับภายใต้โจเซฟสตาลินก็คือคนๆนี้คือคนที่รับลิสต์ต่อจากสตาลินเนาะว่าสตาลินก็จะรีลีสแล้วก็ส่งให้คนชื่อคนนี้และคนนี้ไปจับนะครับ
แต่ส่วนมากผมรู้สึกว่าเขาไม่ได้จับเฉยๆนะเขาไม่จับหลอดยากนะผมว่าเป็นหน่วยงานที่แม่งขอเหมือนคำกล่าวของสตาลินเขาได้เคยกล่าวไว้ว่าผมไม่ไว้ใจใครเลยแม้กระทั่งตัวเองนั่นแหละฮะน่าจะเป็นความคิดของเขาจริงๆถ้าเป็นเพื่อนกับเขาก็น่าจะลำบากอยู่คุณอาจจะโดนวันไหนก็ได้ใช่เพราะเพื่อนเขาก็หายไปหลายคนแล้วนะครับก็อย่างที่แบรียได้รับคำสั่งอย่างเช่นการสังหารหมู่ชาวโปแลนด์กว่า 20,000 คนในช่วงที่โซเวียตกับเยอรมันจับมือกันชั่วคราวแบ่งโปแลนด์เป็น2ส่วนก็คือคนนี้แบรียเนี่ยเขาก็จะมารับผิดชอบด้านเกี่ยวกับคนโปแลนด์ที่ถูกจับเนาะกองทัพโปแลนด์ที่ยอมแพ้ไปก็ทำไว้สหัสกรรมเหมือนกันชาวโปแลนด์เองก็เริ่มไม่ชอบรัสเซียอยู่แล้วไงเพราะว่าโปแลนด์เองก็ถูกรัสเซียลุกลามมาแต่ไหนแต่ไรแล้วตั้งแต่นู่นย้อนไป 2-300 ปีนะเขาก็ถูกลุกลามอยู่นิดหน่อยแต่ครับอันนี้ผมข้อมูลนี้ไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่านะครับหลังซาลินตายเนี่ยเบเรียเขาก็กลายเป็นรองประธานคนแรกของรัฐมนตรีโอ้ตำแหน่งแปลกๆเว้ยแล้วก็ได้เป็นผู้นำประเทศในระยะสั้นๆครับต่อมานะครับก็ได้เกิดการรัฐประหารโดยนิกิต้าครูเชฟเอ้ยครูชอฟครับขออภัยด้วยด้วยความช่วยเหลือจากจอมพลกอร์กีจูคอฟนะครับทำให้เบรียได้ออกจากอำนาจในเดือนมิถุนายนปี1953และถูกจับคุมด้วยข้อหากบฏและถูกตัดสินชีวิตและถูกประหารชีวิตในวันที่23ธันวาคมปี1953โดยข้อกล่าวหาก็คือข่มขืนและล่วงละเมิดทางเพศนะครับและเป็นการปิดฉากจอมพลเรติเบเรียหัวหน้า NKVD ครับผมว่าข้อกล่าวหามันแปลกๆอยู่นะแบบข้อกล่าวหามันทำแม่งนะครับมันเหมือนแบบอยากจะกำจัดมากกว่าคนเป็นจอมพลจะทำอย่างนี้แต่นั่นแหละครับแต่นั่นแหละครับคือเขาเรียกว่าไงเรื่องที่ปกติและธรรมดาใน Delayed Banner ครับก็อาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้เพราะว่าเท่าที่ไปศึกษาข้อมูลมาเหมือนเขามีหลักฐานการสังหารเหยื่อด้วยแล้วก็โหหลักฐานหลายอย่างอยู่ถ้าหลักฐานแน่นหนาพอผมว่ามันก็เป็นหนึ่งในโทษที่จะเรียกว่าสมควรก็ผมไม่รู้สิเอามันเป็นอดีตไปแล้วผมว่าเขาควรจับตั้งนานแล้วตั้งแต่อยู่ในตำแหน่งสงสัยใช่ใช่ผมว่าอำนาจจะเยอะเกินแล้วเขาจะเก็บไว้เป็นอะไรล่ะไม่ตายก้นหีบเนี่ยเอาไว้งัดเบเรียลงจากตำแหน่งต่อมานะครับคนนี้เรียกได้ว่าเป็นลูกของสตาลินเนาะเป็นลูกคนโตเนาะน่าจะคนโตชื่อว่าสเวตลานาอัลลียูเยวานะครับขออภัยถ้าอ่านผิดนะครับก็คือนะครับเป็นลูกคนสุดท้องและเป็นลูกคนเดียวของผู้นำโจเซฟสตาลินนะครับหลังพ่อเธอตายเนี่ยปี1967เธอก็กลายเป็นที่ฮือฮามากเพราะว่าอยู่ดีเธอแปรพักไปอยู่กับสหรัฐอเมริกาแล้วสักพักหนึ่งอีกประมาณเกือบ10ปีต่อมาหรือปี1978เธอก็กลับมาเป็นพลเมืองของโซเวียตในปี1984และได้รับคืนสถานะส่วนภาพนี้นะครับก็คือภาพของโจเซฟสตาลินในวันงานศพของท่านนะครับอันนี้ถ้าจำไม่ผิดมาจากอะไรนะ The Death of Stalin นะครับใช่ครับใช่เพราะว่าเรามันมีภาพจริงอยู่นะแต่เราไม่เอามาแล้วท่านขออนุญาตไม่เอามานะครับเราใช้ภาพที่เซฟบรรยายไปก่อนเซฟที่สุดครับเซฟครับต่อมานะครับหนึ่งในรูปนี้จะมีคนหนึ่งที่เรายังไม่ได้แนะนำให้ทุกท่านรู้จักวาซิลีสตาลินครับแกเป็นลูกคนหนึ่งของสตาลินครับซึ่งสตาลินเองแกมีลูกประมาณน่าจะ3คนเนาะมีผู้หญิงแล้วก็วาซิลีอีกคนแล้วก็มีคนหนึ่งอีกคนหนึ่งเสียชีวิตตอนสงครามโลกครั้งที่2เนาะเพราะโดนจับแล้วก็โดนประหารชีวิตนะครับวาซิลีสตาลินเองนะครับก็เป็นนายพลหนุ่มชาวรัสเซียที่อายุน้อยที่สุดนะ
ด้วยความที่เขาอาจจะมีพ่อเป็นจอมพลด้วยแหละเขาก็เลยยศเลื่อนเร็วเลยเขาก็ได้เป็นเหมือนหัวหน้าทีมกีฬาสักชนิดนึงนี่แหละจากอ้างอิงจากในเรื่องนะรู้สึกว่าถ้าสมมุติว่าอ้างอิงจากในเรื่องตอนสตาลินหมดอำนาจคือตอนสตาลินเสียชีวิตลงนี่รู้สึกว่าลูกชายของสตาลินเอาตามข้อมูลจริงด้วยแล้วก็ตามในเรื่องด้วยก็คือเป็นหนึ่งในคนที่ดื่มพอสมควรเลยเป็นนักดื่มตัวยงเลยจนผมไม่รู้สิมันแต่ในเรื่องอ่ะโดนซูคอฟต่อยหน้าไปทีนึงตอนสตาลินเสียก็คือชาวรัสเซียเป็นคนที่เป็นชาวที่ค่อนข้างที่จะดื่มอยู่แล้วเนาะ เขาก็เลยแบบเอาความเป็นรัสเซียมาใส่ในหนังด้วยก็คือกินน่ะกินเข้าไปก็คือดื่มแต่ว่าเอาจริงๆนะตะวันตกจะมองรัสเซียในมุมมองแบบนั้นค่อนข้างจะมองแต่ในสถานการณ์จริงๆเขาก็ไม่ได้ดื่มขนาดนั้นนะยกเว้นยูซินอันนั้นน่าจะหนักของจริงนะครับคุณเยลซินรู้สึกว่าจะมอมรัฐมนตรีต่างประเทศอังกฤษด้วยเนาะก็คือในหนังเนี่ยครับเขาจะคือฝั่งทางตะวันตกนะเขาจะยัดความเป็นรัสเซียอย่างเช่นพวกKGB การดื่มวอดก้าเยอะๆอะไรเงี้ยเขาก็จะนำความเป็นรัสเซียเข้ามาใส่ในหนังอะไรเงี้ยครับถ้ามีอีกอย่างนะที่ผมอยากเสริมไปคือวันนี้เรามาคุยกันเรื่อง KGB เนาะมันจะมีอันนึงที่เราเจอ KGB ได้ตามหนังอ่ะอิทธิพลความเป็น KGB อิทธิพลความเป็นแบบรัสเซียในเกมหรือว่าในหนังต่างๆเนี่ย KGB พวกสายลับของรัสเซียจะแบบกับพวกรัฐบาลกับพวกทหารนี่จะแบบเป็นคนที่ดื่มแทบจะตลอดแล้วเป็นคนที่โหดร้ายมากแต่จริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับในสหภาพโซเวียตยุคนั้นมันก็ไม่ได้อันตรายเหมือนกับที่ในหนังมันบอกเอาไว้นะมันก็ไม่ได้อันตรายขนาดนั้นนะเขาจะแฝงตัวมาเป็นเพื่อนคุณก็ได้ KGB จริงอันนี้ผมเห็นด้วย KGB มีทุกหน่วยใช่ไหมคุณต้องอะไรก็ตามที่ทัพบกมี KGB มีอะไรก็ตามที่ทัพอากาศมี KGB มีทุกหน่วยจะมี KGB อย่างน้อย1คนหรือมากกว่านั้นหรืออาจจะเป็นร้อยเลยก็ได้แฝงอยู่ในหน่วยคุณนั่นแหละคือหน้าที่ของ KGBคือภาพจำต่างๆว่า KGB จะเป็นสายลับทำงานต่างประเทศเท่านั้นมันอยู่ในหนังอเมริกาหนังอเมริกันนะคนอเมริกันแต่ว่าจริงๆแล้ว KGB มีหน้าที่เยอะแยะมากมายนะครับแล้ววันนี้เราจะมาพูดถึงกันใช่ไหมคุณต้องใช่ก็คือเป็นหน่วยที่เรียกว่ารับจบทุกอย่างในโซเวียตอะไรก็คือแบบสมมติมีสายลับหนึ่งคนจับตาดูคนนี้ก็จะมีสายลับอีกคนนึงจับตาดูสายลับคนนี้อีกคนยังไงแบบสายลับถ้าสมมติรัฐบาลใช่ไหมคุณต้องถ้าสมมติว่าแบบรัฐบาลเขาจ้างสายลับมาสักคนหนึ่งเอามาแบบจับตาดูบุคคลสำคัญทางการเมืองไว้หนึ่งคนแล้วสายลับคนนั้นจับตาดูบุคคลสำคัญทางการเมืองอยู่ KGB ก็จะเป็นคนจับตาดูสายลับกับบุคคลสำคัญพร้อมๆกันแล้วเป็นคนจดบันทึกทุกอย่างก็คือพวกสายลับสองหน้าส่วนใหญ่นะก็จะเป็นพวกระดับชั้นตำแหน่งที่สูงมากขึ้นก็คือยิ่งตำแหน่งสูงก็ยิ่งมีความไว้ใจนะก็เคยดูรู้สึกว่าจะเคยอ่านผ่านๆอยู่นะว่ามีตำแหน่งสายลับสองหน้าคือพวกตำแหน่งชั้นในพันขึ้นไปอะไรเงี้ยก็คือเรียกได้ว่าเป็นเหมือนหัวหน้าแผนกซึ่งหัวหน้าแผนกเราก็ทราบดีว่ารู้ทุกอย่างส่วนชั้นผู้น้อยก็จะไม่ค่อยมีข่าวเท่าไหร่ว่าเหมือนไม่ค่อยมีข่าวว่าแบบโดนซื้อตัวโดนอะไรเงี้ยไปนะครับเหมือนอะไรนะนายทหารระดับในพลเอ้ยไม่ดินายพันเนี่ยของอเมริกากับหน่วย FBI มั้งอันนี้ก็ผลงาน KGB เหมือนกันนะที่แบบไปได้สายลับมาไปแฝงตัวถึงขั้นไปสามารถเจรจาและตกลงผลประโยชน์ได้กับสายลับไอ้ไม่ดินายทหารชั้นผู้ใหญ่ของอเมริกาเงี้ยให้สามารถเป็นสายลับแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมายังสหภาพโซเวียตซึ่งทำติดต่อกันเป็นเวลาถึง10ปีใช่ไหมคุณต้องประมาณ10ปีเลยซึ่ง10ปีเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะว่าข้อมูลทางการทหารที่ไหลกลับเข้าไปในโซเวียตเนี่ยจะประมาณขนาดไหนนะก
ก็ CA ก็มีทำบ้างแล้วก็เหมือนประมาณแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนั่นแหละรู้เขารู้เราใช่รู้เขารู้เราจริงๆวิทยาการข้อมูลและสายลับพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่น่าหลงใหลมากเนาะถ้าเราดูตามแบบคนเสน่ห์ของสายลับเนี่ยเสน่ห์ของการจารกรรมข้อมูลเนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่น่าหลงใหลมากแล้วมันเป็นเสน่ห์หนึ่งของยุคเลยคือความลับไม่มีในโลกคือตราบใดก็ตามที่ถ้ายังมีการจารกรรมข้อมูลกันอยู่ความลับของคุณก็จะไม่มีความเป็นจริงขึ้นมาแบบมันไม่เคยเป็นความลับเลยครับต่อมาครับเราก็จะมาเข้าสู่จุดเริ่มต้นของ KGB นะครับซึ่งเป็นช่วงที่หลังสตาลินได้เสียชีวิตเนี่ยก็จะมีการแยกออกเยอะแยะมากมายครับซึ่งต่อไปคุณนิติธรจะเป็นคนเล่าต่อเลยครับโอเคนะครับก็จะให้เกริ่นก็คือจุดเริ่มต้นของ KGB ก็คือจริงๆแล้ว KGB ไม่ได้มาตั้งแต่ปี1950 54ใช่ไหมครับ54หรือประมาณช่วงนั้นไม่ใช่ครับประมาณหลังสตาลินตายใช่มันคือยุคที่ทุกคนรู้ว่า KGB ได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วแต่จริงๆ KGB มันไม่ได้เกิดมาแบบพงพางเกิดมาเลยมันมีมรดกแล้วก็อิทธิพลจากยุคเก่าก่อนจะมาเป็น KGB ในจะเรียกว่าอะไรดีบริการความมั่นคงแห่งรัฐก็ได้มันเป็นการรักษาความปลอดภัยทุกอย่างในสหภาพโซเวียตเองรวมไปถึงการเก็บรักษาความลับการสืบราชการลับก็ก่อนอื่นเลยก็ทุกคนรู้ว่า KGB มาในปี1954ในฐานะหน่วยความมั่นคงที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาหน่วยความปลอดภัยของสหภาพโซเวียตซึ่งจริงๆแล้วมันเริ่มต้นขึ้นจากหน่วยงานที่ชื่อว่าเชลกาตั้งแต่ช่วงปี1917ในช่วงของรัฐบาลบอลเชวิคซึ่งไอเชลกาเนี่ยมันเป็นหน่วยงานรักษาความปลอดภัยของกองทัพแดงเนาะตั้งแต่ยุคปี1917ในช่วงของรัฐบาลบอลเชวิคหรือรัฐบาลเสียงข้างมากของโซเวียตในยุคนั้นหรือว่าของกองทัพแดงซึ่งมีหน่วยงานนี้มีไว้เพื่อพิสามันหรือว่าจัดการพิทักษ์รักษาความปลอดภัยของรัสเซียในขณะที่ต่อต้านการก่อวินาศกรรมและก็การปฏิวัติรวมถึงทำการจับกุมแกนนำล้วงความลับประหารชีวิตศัตรูที่ว่าได้ว่าเป็นศัตรูของรัฐรวมถึงขุนนางชั้นกุมรพีในอดีตด้วยพวกมรดกที่เหลือจากยุคพระเจ้านิโคลัสซาก็ถูกเชอร์กานี่เก็บเรียบไปหมดเลยตั้งแต่ปี1917ก็ซึ่งถ้าพวกขุนนางเนี่ยถ้ารอดไปส่วนใหญ่ก็จะกระจายไปตามยุโรปนะก็คือเหมือนประมาณว่าไปลี้ภัยแต่ถ้าไปอยู่อเมริกาก็อาจจะโชคดีหน่อยแต่ถ้ามีเคสนึงเป็นเรียกได้ว่าเป็นขุนนางมันเป็นนายทหารระดับชั้นในพันนะหนีไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์หรือเบลเยียมนี่แหละคือแกหนีไปได้ก็จริงแต่แกก็ไปใช้ชีวิตล้มลุกคุกคานนะเนาะแล้วทีเนี้ยแกดันโดนใส่ร้ายอีกว่าเป็นคอมมิวนิสต์แล้วทีนี้แกก็โดนยิงปังโอ้นั่นแหละครับนั่นแหละครับไม่ใช่ทุกคนจะลี้ภัยแล้วเรียกว่าไงดีแบบลี้ภัยแล้วไม่ได้หมายความว่าจะรอดใช่แต่ก็มีขุนนางเนาะหนีไปอังกฤษก็อังกฤษเขาก็ทำการต้อนรับเป็นอย่างดีเพราะว่าก็มีความสนิทชิดเชื้อกันนะครับก็จริงๆแล้วอเมเราน่าจะมีภาพเปรียบเทียบเนาะสมัยพระเจ้านิโคลัสซาเนี่ยกับกษัตริย์แห่งอังกฤษอะได้ยินว่าเขาเป็นได้ยินผมได้ยินมานะอันนี้ไม่ได้มีข้อมูลคอนเฟิร์มเท่าไหร่อันนี้ผมแค่ได้ยินมาเฉยว่าเหมือนเขาจะสมัยเมื่อก่อนอะพวกขุนนางในพวกราชวงศ์รัสเซียราชวงศ์เยอรมันตอนนั้นเนี่ยกับราชวงศ์อังกฤษเขาเป็นญาติพี่น้องกันเนาะผมได้ยินมาประมาณนี้ก็สงครามโลกครั้งที่1ก็เป็นสงครามของญาติพี่น้องนะครับโอเคกลับมาที่เชอร์กาต่อซึ่งเชอร์กานี่มีบทบาทสำคัญมากในปี1918ถึง1920ในช่วยการกำจัดกบฏกลางเมืองของรัสเซียแล้วก็พวกกบฏอันโตนอฟอะไรพวกนี้นะครับที่ต่อต้านโซเวียต
แล้วก็จนทำงานยาวๆไปเลยตั้งแต่เปิดตัวมาเป็นองค์กรชื่อว่าเชอร์ก้าไม่ค่อยมีชื่อเท่าไหร่เริ่มมีผลงานมากขึ้นเรื่อยๆเป็นที่น่าหวาดกลัวต่อฝ่ายที่ต่อต้านสหภาพโซเวียตจนข้ามผ่านปี1917 18 19 20 21 22ข้ามมาเรื่อยๆซึ่งในยุคนั้นเนี่ยซึ่งอันนี้มียอดนะครับของปี1921มีข้อมูลว่ามีเจ้าหน้าที่มากกว่า 250,000 คนที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการประหารผู้คนมากมายที่มีจำนวนถึง 140,000 คนซึ่งในตอนนั้นเนี่ยไม่แน่ใจนะว่าเดอร์ซินสกี้หรือเปล่าที่เป็นหัวหน้าของเชอร์ก้าในช่วงแรกๆของอำนาจโซเวียตที่กำลังก่อตัวขึ้นใช่ไหมครับครับซึ่งนั่นการทำงานของเชอร์ก้าเป็นสิ่งที่หล่อหลอมการบริหารงานแล้วก็การเปรียบเสมือนเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพและไร้ความปราณีของกองกำลังกองทัพแดงในยุคนั้นจนเข้าสู่ยุคสหภาพโซเวียตอย่างเต็มตัวซึ่งต่อมาปี1922จากปี1921ที่มีผลงานการปราบกบฏเชอร์ก้าถูกตามจริงเขาเรียกว่าไงตามจริงเขาจะพูดเนาะว่ามันถูกแทนที่แต่จริงๆแล้วมันคือตัวเดียวกันเลยมันคือมรดกมันคือการแค่เปลี่ยนฉากบังหน้าของเปลี่ยนชื่อองค์กรผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นมานานแค่ไหนแล้วแต่ว่าเท่าที่รู้มาก็คือโซเวียตมักจะทำอย่างนี้อย่าง NKVD จบก็ KGB ใช่ไหมครับต้องมีหน้าที่ที่เหมือนกันแต่พอเพิ่มมากขึ้นก็ประเทศใหญ่ขึ้นมีงบประมาณมากขึ้นเขาก็จะแยกออกมาแยกเป็นแผนกไปเพื่อที่จะบริหารงานได้ดีขึ้นเพราะสมัยก่อนอาจจะเป็นการรวมๆกันนะว่าใครทำนู่นทำนี่ก็แยกๆกันไปแล้วพอประเทศเขาใหญ่ขึ้นอะไรขึ้นมีงบประมาณมีการจัดระเบียบที่มากขึ้นเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกไปใช่ครับแล้วก็เหมือนที่กล่าวมาก็คือปี1922ปุ๊บเชอร์ก้าถูกแทนที่ไม่สิถูกหล่อหลอมเป็นองค์กรใหม่ชื่อว่า GPU เป็นเขาถ้าแปลมันจะเป็นควบคุมการบริหารงานของรัฐเนาะเป็นความพยายามที่กองพรรคคอมมิวนิสต์ต้องการที่จะลดภาพลักษณ์ความน่ากลัวของเชอร์ก้าลงมาให้เป็นองค์กรที่มีมาตรฐานมากขึ้นมีความแบบเกรงขามไร้ความปราณีเหมือนเดิมแต่มาตรฐานไม่มีอคติใดๆต่อผู้ที่ถูกกระทำผิดอันนี้คือในนามเขากล่าวนะซึ่งต่อมาใช่ซึ่งก็น่ากลัวอยู่ดีซึ่งปี1923เขาก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็น OGPU หรือว่าแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คือState Political Administration นะถ้าจำไม่ผิดนะมันเป็นเขาเรียกว่าไงองค์กรทางการเมืองอะนะการดูแลและบริหารจัดการทางการเมืองอะไรเงี้ยรวมถึงแบบองค์กรนี้มีผลถึงขั้นบริหารค่าแรงงานต่างๆซึ่งสหภาพโซเวียตหรือว่าพรรคคอมมิวนิสต์ของโซเวียตหรือว่าบอลเชวิคเนี่ยให้ความสำคัญมากเลยกับการจัดจ่ายบริหารค่าใช้จ่ายให้กับแรงงานในรัฐเพราะว่าคำขวัญของสหภาพโซเวียตคืออะไรล่ะเราชนชั้นกรรมอาชีพหรือเราแรงงานทั่วโลกจงสามัคคีกันเข้านี่คือคำขวัญซึ่งเราก็ไม่สามารถรู้ได้ว่าเป็นยังไงกันแน่แต่ว่าเท่าที่รู้คือว่า OGPU นี่มีหน้าที่หลากหลายประการเลยในการปรับปรุงสหภาพโซเวียตให้เป็นสหภาพโซเวียตที่ทันสมัยขึ้นซึ่งรวมไปถึงการดำเนินการเนรเทศพวกชาวคูลักซึ่งเป็นพวกกลุ่มชนที่ร่ำรวยตามการพิจารณาคดีของโซเวียตในยุคนั้นซึ่งเขากล่าวว่าเป็นคดีที่คดีชื่อคดีมันชื่อข้อเรียกร้องก็คือเป็นศัตรูของประชาชนในช่วงปี1930 OGPU มีความสามารถมากมายมีการควบคุมรักษาความปลอดภัยของโซเวียตก็ได้มีการเนรเทศคนที่เป็นภัยต่อทั้งการเมืองและก็ประชาชนก็ได้รวมไปถึงการควบคุมกองทัพรวมถึงผู้จดแจ้งข่าวต่าง
ในสถานที่ราชการโรงงานและกองทัพแดงคือควบคุมทั้งทุกอย่างรวมถึงไปสื่อที่ประชาชนเข้าถึงได้นอกจากนั้น OGPU ยังได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติภารกิจลับต่างๆทั้งในประเทศซึ่งมีหน้าที่ในการขัดขวางการทำงานของรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามหรือว่าพรรคการเมืองคู่แข่งซึ่งรวมถึงการลักพาตัวและสังหารบุคคลนั้นซะเพื่อไม่ให้เป็นความเป็นภัยต่อความมั่นคงและในปี1934เชิญก่อนเลยครับคุณต้องก็เริ่มมีผลงานมากขึ้นนะครับก็คือมีการทำงานภายในประเทศแล้วก็อาจจะมีต่างประเทศบ้างแต่อาจจะไม่ดุเดือดเท่าสงครามเย็นเนาะสงครามเย็นการทำงานระหว่างประเทศนี่จะค่อนข้างดุเดือดกว่านี้ครับแล้วก็หลังจากนั้น1934หลังจากการทำงานของ OGPU ตั้งแต่ปี1922 OGPU ก็ถูกยุบรวมเข้ากับ NKVD ในฐานะผู้แทนกิจการภายในของประชาชนทุกคนในสหภาพโซเวียตซึ่งช่วยให้สตาลินสามารถรวบรวมอำนาจได้อย่างง่ายดายรวมถึงการควบคุมเจ้าที่พรรคการเมืองต่างๆเจ้าหน้าที่ทางการทหารเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของประชาชนให้อยู่ในระเบียบที่ดีตามที่สตาลินหวังไว้เพื่อการขยายตัวและการเติบโตของสหภาพโซเวียตต่อไปจน NKVD ก็บริหารงานต่อเนื่องเรื่อยๆตั้งแต่ปี1934ที่มันถูกก่อตั้งขึ้นข้ามผ่านช่วง1937 38 39เข้าสู่ช่วงสงครามโลก NKVD ได้รับเป็นที่รู้จักมากในส่วนต่างๆทั้งในหนังถ้าท่านถ้าผู้ชมสังเกตใช่ไหมคุณต้องที่เป็นเจ้าที่ที่ใส่หมวกสีน้ำเงินคาดแดงคุณต้องช่วยเลื่อนสไลด์ไปตรงหน้าหน่อยที่มีภาพอยู่ผมรู้สึกว่าน่าจะมีภาพอยู่สักครู่นะครับซึ่งตัวนี้แหละเขาเรียกว่าคอมวิซาคุณต้องกลับไปสไลด์ก่อนจะมาเป็น NKVD นะครับเจ้าที่ทรงหมวกโซมอตานที่อ๋อโทษทีโอเคตัวนี้ครับเจ้าที่กลุ่มนี้ในยุคนั้นส่วนมากเขาเรียกว่าคอมวิซานะมันเป็นศัพท์ที่โบราณมากเลยเป็นเจ้าที่ที่มีหน้าที่ละไม้คล้ายกับพลธิการมีหน้าที่จัดสรรปันส่วนเสบียงควบคุมระเบียบวินัยทหารกระจายคำสั่งที่ตรงลงมาจากสตาลินซึ่งเหนือกว่า GPU เหนือกว่าเชอร์ก้าเหนือกว่า OGPU เพราะคือทุกหน่วยงานรวมกันทำหน้าที่ทุกอย่างที่สตาลินว่าหวังไว้และต้องการเป็นกลุ่มที่มีความน่าหวาดกลัวที่สุดในกองทัพโซเวียตรวมไปถึงในสายตาของนายพลด้วยกันเองเพราะใครก็สามารถโดนสั่งเก็บได้โดยกลุ่มคนเหล่านี้ขอเสริมนิดนึงนะครับเจ้าที่ NKVD อาจจะไม่ใช่ทหารมาตั้งแต่แรกนะครับอาจจะเป็นนักการเมืองซึ่งได้รับคำสั่งจากพรรคมาก็ซึ่งเท่าที่ทราบเหมือนจะเทียบเป็นยศร้อยโทหรือร้อยตีนะซึ่งประมาณว่าเข้ามาดูว่าคุณทำงานในช่วงสงครามโลกเนี่ยคุณทำงานดีหรือเปล่าคุณเสียทหารเยอะแค่ไหนอะไรเงี้ยเขาก็จะส่งมาซึ่งต่อให้ยศพันเอกก็ยังมีหนาวสั่นนะถ้าแบบยศร้อยโทอะไรอันนี้มาก็มีหนาวสั่นได้เหมือนกันนะครับใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงมากจะมีคนถามมากมายเลยว่าเอ้ยทำไมนายทหารทำไมนายทหารยศนายพันยศนายพลจะต้องกลัวนายทหารยศจ่ายศนายร้อยพวกนี้ด้วยทำไมมันถึงได้หน้าหวาดกลัวเพราะว่าเขาไม่ได้รายงานตรงต่อกองทัพหรือว่าคนที่สูงกว่าเขารายงานตรงต่อผู้นำสูงสุดใช่แรงงานต่อคุณหลุดจากตำแหน่งได้ในทันทีเลยครับซึ่งโทษสูงสุดก็คือยิงทิ้งนะฮะใช่ครับก็คือพวกในร้อยเนี่ยมีสิทธิ์ยิงพวกในพันทิ้งได้เลยก็คือถ้าไม่ทำตามคำสั่งหรือคุณบริหารกองทัพแล้วผิดพลาดมากเกินกว่าที่พรรคจะรับได้อะไรเงี้ยซึ่งถ้าอิงจากหนังเรื่องนึงก็คือหนังเรื่องอะไรนะผมจำไม่ได้แล้วก็คือเขาส่งเจ้าที่มาหรือเปล่าครับที่ว่าใช้คำสั่งที่277ในยุคนั้นยุคที่โซเวียตกำลังเข้าสู่สถานการณ์คับขันคำสั่งนี้คำสั่งที่277มีคำสั่งตรงจากสตาลินให้ท
ทำการประหารผู้นำหรือทหารทุกนายที่วิ่งสวนกลับมาหรือคำสั่งที่แปลตรงตัวก็คือใครถอยยิงทิ้งก็นั่นแหละครับเป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าไงทำให้พวกบรรดาทหารกลัวนะขนาดเป็นนายพันยังนายพันนายพลยังแบบยังต้องเกรงใจอ่ะแบบใช่เพราะว่าเหมือนเป็นยังไงดีเป็นคำสั่งตรงจากพักอ่ะพักลงมาพักส่งคนมาตรวจสอบคุณอ่ะว่าคุณทำงานดีหรือเปล่าฮะงานเนี้ยคุณก็เหงื่อตกเลยพูดว่าเป็นคำสั่งของพรรคก็ไม่ได้ถูก 100% ก็ใช่นะครับแต่ว่ามันเป็นคำสั่งของสตาลินนะมันเหมือนกับว่าท่านอัญเชิญผู้นำมาหยุดประทับอยู่ตรงหน้าของท่านทุกท่านอยู่ไม่ว่าจะเป็นใครก็ต้องหวาดกลัวทั้งนั้นใช่อันนี้ผมไม่แน่ใจนะรู้สึกว่าซูคอฟเนี่ยตอนวัยหนุ่มเขาเป็น NKVD ใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดอ่ะผมไม่แน่ใจนะแต่รู้สึกว่าแกจะเป็นทหารชั้นประทวนก่อนแล้วทีนี้แกก็เหมือนไม่รู้แกน่าจะไปได้รับเรียกว่าไงดีแบบก็คือในโซเวียตมันมีสิทธิ์ที่จะได้ยศในร้อยโดยที่ไม่ต้องเรียนโรงเรียนในร้อยก็ได้ซึ่งอาจจะต่างจากชาติตะวันตกที่ต้องเรียนโรงเรียนในร้อยเท่านั้นถึงจะได้ร้อยตีอะไรอย่างเงี้ยผมเดาว่าเขาน่าจะได้เรียกว่าดาวประธานแล้วกันแต่แล้วเขาก็ไต่เต้าขึ้นมาเรื่อยๆแต่จริงๆซูคอฟนี่มีอีกฉายานะที่เขาชอบขนานนามกันเป็นฉายาที่แบบที่เหมือนกับชื่อหนังเลยแต่ว่าให้คนละความหมายก็ Death of Stalin น่ะความตายแห่งสตาลินถ้าสตาลินส่งเขาไปที่ไหนซูคอฟจะสามารถนำชัยชนะกลับมาที่นั้นได้ทุกครั้งโอ้โหถึงได้เป็นวีรบุรุษสงครามใช่ครับเป็นวีรบุรุษสงครามแต่ว่าเราข้ามเรื่องซูคอฟมาเราอยู่ในเรื่องของ NKVD แล้วก็ก่อนจะมาเป็น KGB นะครับซึ่งถ้าจำไม่ผิดตอนนั้นเป็นใครนะเป็นนิโคลายหรือเปล่าที่สืบทอดตำแหน่งหัวหน้า NKVD แล้วสุดท้ายก็เป็นของตำแหน่งก็มาตกถึงคุณเบเรียในสุดในปี1938จนไปถึงปี1953และเป็นการสิ้นสุดลงของการดำเนินงานของ NKVD โดย NKVD ถูกยุบรวมเข้ากับกองกำลัง KGB ในช่วงปี1954และเป็นการเปิดตัว KGB ขึ้นมาเป็นการเปิดตัวที่เรียกว่าดีหัวหน้าเก่าตายแล้วก็รวมกับหน่วยอื่นหน้าเก่าตายก็ยุบหน่วยรวมหน่วยใหม่แต่ว่าการทำงานของ KGB ก็ไม่ได้ซับซ้อนครับเหมือน NKVD เหมือนที่ผ่านมาแค่มากมายแล้วก็จากสมัยเมื่อก่อนปี1940กว่าๆไม่มีจรวดหลังๆมามีหน่วยจรวดขึ้น KGB ก็เข้าไปทำงานในหน่วยจรวดด้วยก็คือเขาเหมือนประมาณว่าคุณทำอะไรเขาก็จะมาดูคุณคือเขาค่อนข้างที่จะรอบคอบในส่วนนี้เพราะว่าเขาเหมือนเขากลัวการถูกโจรกรรมข้อมูลซึ่งถามว่าโดนไหมก็มีโดนบ้างเพราะมันเรื่องปกติอยู่แล้วที่สายลับจะโดนมั่งไม่โดนมั่งอะไรอย่างนี้ก็ใช่นะยังไงก็เราต้องพูดซะหน่อยละเราได้ผมกับคุณต้องเนี่ยได้ไปงัดข้อมูลเอกสารมาพอสมควรเพื่อหาข้อมูลประกอบซึ่งสามารถหาข้อมูลได้เฉพาะในปี1970เท่านั้นซึ่งข้อมูลดังกล่าวเนี่ยกล่าวถึง KGB ในช่วงปี1970ถึงปี1980ว่าการขยายตัวของ KGB มีทั้งหมด11แผนกตั้งแต่ปี70ถึงปี80รวมไปถึงบุคลากรของ KGB 11แผนกนี้รวมไปถึงเจ้าที่ทางแผนที่ภูมิศาสตร์เจ้าที่ทางการทูตทางการทหารหน่วยทรัพยากรข้อมูลหน่วยสอดแนมและมาตรการต่างๆซึ่งจะทำให้รัฐปลอดภัยจากภัยคุกคามจากตะวันตกซึ่งแผนกทั้งหมด11แผนกมีไล่เรียงดังนี้แผนกที่1ดูแลรับผิดชอบสหรัฐอเมริกาและแคนาดาอันนี้เป็นเรื่องคลาสสิกมากในหนังทุกเรื่องจะมี KGB ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาแผนกที่2แถบลาตินอเมริกาเป็นการทำงานคล้ายๆกัน
ป็นการสอดแนมสอดส่องดูแลทั้งการทูตการทหารแล้วก็ดูว่าไม่ให้ประเทศเหล่านั้นมาเป็นภัยต่อโซเวียตและแถมของแถมให้โซเวียตด้วยการล้วงความลับกลับคืนให้โซเวียตนิดหน่อยแผนกที่3เป็นสหราชอาณาจักรออสเตรียออสเตรเลียขออภัยครับนิวซีแลนด์และสแกนดิเนเวียเดี๋ยวนะใช่สิขออภัยครับอันที่จริงมีทั้งหมด16แผนกด้วยกันต่อไปนะครับเป็นแผนกที่4สาธารณรัฐเยอรมนีและออสเตรียแผนกที่5ดูแลฝรั่งเศสอิตาลีสเปนเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กและไอร์แลนด์ในโซนของยุโรปแผนกที่6ดูแลสอดส่องพันธมิตรใกล้ชิดอย่างจีนเวียดนามและเกาหลีเหนือซึ่งไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมโซเวียตสอดส่องคนไปดูละตินดูสาราชนาจักรดูลักเซมเบิร์กทั้งที่ดูไม่เป็นภัยเท่าอเมริกาเขาสอดส่องทุกประเทศครับรวมถึงพันธมิตรใกล้ชิดอย่างจีนด้วยแผนกที่7ญี่ปุ่นอินเดียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และประเทศต่างๆในเอเชียแผนกที่8ชาติอาหรับยูโกสลาเวียตุรกีขออภัยครับกรีซอิหร่านอัฟกานิสถานและแอลเบเนียชาติแผนกที่9เป็นชาติที่พูดภาษาอังกฤษในแอฟริกาหรืออดีตอาณานิคมของอังกฤษในแอฟริกาแผนกที่10อันนั้นอดีตอาณานิคมของฝรั่งเศสในแอฟริกาแผนกที่11อุตสาหดำเนินการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ในประเทศคิวบาและยุโรปตะวันออกแผนกที่11นี้จะดูแลพวกประเทศพันธมิตรที่ใกล้ชิดในยุโรปตะวันออกและในคิวบารวมไปถึงประเทศในสนธิสัญญาวอร์ซอประเทศที่12แผนกลับให้บุคลากร KGB ปกป้องผู้คนในโซเวียตนักการทูตนักการข่าวนักท่องเที่ยวหรือผู้แทนในการประชุมต่างๆแผนกนี้มีหน้าที่เป็นลักษณะคล้ายๆบอดี้การ์ดหรือว่า Secret Service ของอเมริกาในการดูแลบุคคลเหล่านี้แต่ดูแลประชาชนด้วยนะครับ KGB สุดยอดจริงๆรักประชาชนครับอ๋อเชิญเลยครับรักประชาชนครับดูแลประชาชนด้วยดูแลไม่ให้ก่อเรื่องนะครับแต่รักแบบไหนไม่รู้นะรักพาตัวรักพาตัวถ้ามีรถเก๋งคันสีดำนะยี่ห้ออะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ถ้ามีมาจอดอยู่แถวบ้านคุณก็เตรียมตัวซวยได้เลยนะภายในที่13การติดต่อการสื่อสารและประสิทธิภาพพื้นฐานผู้เชี่ยวชาญด้านสถานการณ์และก็ห้องสถานการณ์ต่างๆก็คือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านต่างๆแผนกที่11จัดหาปลอมแปลงเอกสารอื่นๆรวมถึงปลอมอาวุธเคมีอุปกรณ์ทางเทคนิคอื่นๆที่จำเป็นในการดำเนินงานต่างประเทศให้ดูมีความแนบเนียนมากที่สุดแผนกที่15รักษาไฟล์เอกสารต่างๆในคลังข้อมูลเป็นแผนกดูแลทรัพยากรข้อมูลของ KGB และของสหภาพโซเวียตแผนกที่16การพัฒนาอุปกรณ์และอุปกรณ์บุคลากรทั่วไปหน่วยรับสมัครเจ้าหน้าที่อื่นๆหรือเรียกได้ว่าเป็น HR ของ KGB เป็นหน่วยรับสมัครงานของ KGB ซึ่งนั่นหมายความว่าคุณสามารถไปสมัครได้กับสำนักงาน KGB ใกล้บ้านคุณนั่นเองสนใจเป็น KGB มั้ยครับคุณต้องไม่ครับก็การเป็น KGB ก็อย่าคิดว่าคุณจะปลอดภัยนะเพราะบางครั้งก็มีการแย่งชิงอำนาจข้างในกันเองซึ่งคุณอาจจะซวยก็ได้ใช่ครับมาพูดถึงเรื่องนี้ดีกว่าเครื่องแบบใช่ไหมล่ะเครื่องแบบขอภาพเครื่องแบบชัดๆนิดนึงสักครู่นะครับเดี๋ยวสังเกตได้จากเครื่องแบบนะครับปกคอจะเป็นสีน้ำเงินเข้มซึ่งเข้มกว่าของตราทัพอากาศโซเวียตของโซเวียตจะแบ่งได้แค่สีนะครับสีแดงเป็นของทัพบกสีฟ้าอ่อนเป็นทัพอากาศสีดำบาดสีดำของทัพเรือจะแปลกตากว่าชาวบ้านเพราะทัพเรือไม่มีเครื่องสนามทัพเรือเครื่องแบบจะอลังการในแบบปฏิบัติงานอยู่แล้วจะดูสวยเป็นสง่ากว่าชาวบ้านเพราะมันเป็นเครื่องแบบสีขาวก็จะมีสีทองปนบ้างเป็นบางครั้งใช่ครับมีเป็นบ่าดำทองเนาะของทัพเรือทัพไม่ใช่ทัพสิหน่วยงาน KGB ที่ดูแลรักษาชายแดนจะเป็นสีเขียวส่วน KGB ที่ดูแลรักษางานทั่วไปรวมไปถึงชายแดนด้วยจะเป็นสีน้ำเงินเข้ม
บบนี้ก็ไม่ได้เข้มเท่าไหร่นะครับก็เป็นสีฟ้าเข้มสีฟ้าเข้มหรือว่าสีน้ำเงินจางๆนั่นเองโอเคครับช่วยกลับไปเมื่อกี้นิดนึงที่เครื่องแบบอ๋อขออภัยครับก็คือตัวเครื่องแบบของโซเวียตก็คือ KGB อยู่ได้ในทุกหน่วยอยู่ได้ในทั้งทัพบกทัพอากาศทัพเรือเครื่องแบบจะแตกต่างกันไปตามลักษณะแต่ว่าถ้าเครื่องแบบที่แบบเป็นเจ้าที่ที่ไปตรวจการในหน้างานแบบที่หน้างานเปิดเผยจริงๆว่าเป็นเจ้าที่ KGB นะมาตรวจสอบจะเป็นปกสีน้ำเงินแต่ศพแต่ว่าถ้าในงานปฏิบัติการอื่นๆก็จะเป็นสีตามเหล่าตามหมู่เลยก็ไม่สามารถจำแนกได้ขึ้นชื่อว่าเป็นปฏิบัติการลับนะครับผมจะยกตัวอย่างอันนี้จะเป็นรูปผู้อำนวยการ KGB พลโทพูลชเชนกานะถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะแกเป็นเรียกว่าไงดีผู้อำนวยการ KGB เนาะคนสุดท้ายก่อนโซเวียตล่มนะครับต่อเลยครับคุณโบนัสก็โอเคนะครับกลับไปที่ตัวสไลด์เมื่อกี้ยังสีเขียวนะครับที่ผมคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นตามต้นคลิปแล้วก็คือปกเขียวปกเขียวที่เราให้ดูเป็นวิดีโอต้นคลิปคือหน่วย KGB รักษาชายแดนหรือว่า KGB Border Guard มีหน้าที่ในการรักษาชายแดนเฉพาะเลยเป็นหน่วยของ KGB ที่ดูแลเฉพาะแค่บริเวณชายแดนแต่ไม่จำกัดว่าเป็นชายแดนในยุโรปเป็นชายไม่จำกัดกับว่าเป็นชายแดนติดแบบชายแดนบนบกรวมไปถึงในน้ำด้วยในน้ำ KGB ก็ลงไปนะครับไม่ใช่ว่า KGB ลงไม่ได้ไปทุกที่แม้แต่ในเรือดำน้ำเองก็ยังมี KGBเรือดำน้ำของ KGB เองอย่างที่บอกนะครับทัพเรือมีอะไร KGB มีทัพอากาศมีอะไร KGB มีทัพบกมีอะไร KGB มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษมีอะไร KGB มีแม้แต่ Space Nav นี่ยังเป็นแบบยังมีกรุ๊ปย่อยๆเป็นของคิดที่สังกัดอยู่กับ KGB ก็มีทุกอย่างนะครับ KGB เป็นหน่วยงานที่ต้องรักษาความมั่นคงของชาติตามมาตรการของโซเวียตก็คือต้องอยู่ในทุกหน่วยงานต้องรับรู้รับทราบข้อมูลทุกอย่างและมีหน้าที่จัดเก็บข้อมูลทุกอย่างเพื่อไม่ให้หลุดไปยังประเทศอื่นๆหรือว่าไม่ให้หลุดไปยังประเทศคู่ขัดแย้งนะครับซึ่งเรามาพูดคุยกันขำๆดีกว่าเกี่ยวกับ KGB เนี่ยเรามาพูดคุยกันครับผมเราจะเริ่มยังไงดีว่าเราจะเริ่มกันตั้งแต่เชอร์ก้าเลยดีไหมเราจะมาเริ่มกันตั้งแต่ชื่อก้าเลยดีก็ตอนแรกก็จุดประสงค์อย่างที่ผมฟังคุณโบนัสพูดมานะจุดประสงค์มันคือจากการพวกเรียกว่าอะไรดีชนชั้นเรียกว่าชนชั้นที่ร่ำรวยในยุคของจักรวรรดิรัสเซียเนาะตามล่าและจับแต่รอดไหมอันนี้ผมไม่ทราบแต่น่าจะไม่รอดแต่ส่วนมากก็ผมได้ยินว่าเขาไปถ่ายรูปกันนะเขาไปถ่ายรูปกันอ๋อเขาไปถ่ายรูปเขาแค่ถ่ายรูปคิดมากเขาแค่ถ่ายรูปถ่ายรูปห้องใต้ดินนะใช่เขาจะพาไปถ่ายรูปห้องหนึ่งเดี๋ยวผมจำภาพห้องนั้นได้อยู่แต่ว่าไม่เอามาลงไม่ได้เอามาลงนะครับภาพนี้มันเป็นห้องถ่ายรูปเขาจะมีเก้าอี้เรียงไว้ให้แบบคนที่เขาอันนี้ไว้นั่งถ่ายรูปกันแล้วก็ด้านหลังฉากหลังก็จะเป็นวอลเปเปอร์ห้องเป็นกำแพงห้องที่มีรูกระสุนพรุนเลยก็จะถ่ายแช่หนึ่งจากนั้นเสียงปืนของหน่วยเชอร์ก้าก็จะลั่นขึ้นมากเลยในการสังหารหมู่ทั้งครอบครัวเป็นเรื่องที่น่ากลัวอยู่นะครับเนี่ยสำหรับเชอร์ก้าหรือนี่นะครับเป็นงานของพวกเขาและส่วนใหญ่ก็คือป้องกันประเทศแล้วก็สืบข่าวกรองเหมือนกันในวัสืบข่าวกรองก็พอเวลาผ่านไปมากมายเขาก็มีการทำงานแล้วก็มีขอบเขตงานที่มากขึ้นมีเจ้าที่ที่มากขึ้นนะครับผมมีเจ้าที่อยู่คนหนึ่งจะมาเล่าประวัติเจ้าที่คนนี้ให้ฟังเจ้าที่คนนี้นะครับชื่อเฮดราสอาลีเยฟนะครับแกเป็นเรียกว่าไงดีแกเป็น KTB นั่นแหละแล้วทีเนี้ยเหมือนแกก็ทำงานไปเรื่อยจนแกยศพลตรีเนาะเป็น KTB ยศพลตรีนี่โหดนะได้เป็นน้อยมาก
แล้วแกก็พอแกทำงานไปสักพักนึงอ่ะแกก็ได้พวกแกได้รับเครื่องราชวีรบุรุษแห่งแรงงานสังคมนิยมแกได้ถึง2ครั้งเลยนะแล้วทีเนี้ยเหมือนแกแบบแกก็ลงรับลงเรียกว่าอะไรดีแบบแกจะเรียกว่าสมัครเป็นเลขาธิการพรรคเนาะด้วยความที่แกเป็นทหารอยู่แล้วด้วยแกก็ได้เป็นเลขาธิการพรรคของอาเซอร์ไบจานพรรคคอมมิวนิสต์อาเซอร์ไบจานคนแรกนะครับแกรู้สึกว่าแกจะมีตำแหน่งอันนี้ด้วยนะเป็นเหมือนผู้อำนวยการ KTB ประจำอาเซอร์ไบจาน SSR นะครับแกก็เป็นหนึ่งในคนที่บริหารประเทศอาเซอร์ไบจานด้วยนะเพราะว่าก็แกเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์แห่งอาเซอร์ไบจานครับผมนี่ครับประวัติคนนี้เขาก็ไปศึกษาคร่าวๆก็ได้ประมาณนี้ครับผมก็เป็นหนึ่งในบุคคลที่มีความแบบมีความสําคัญนะครับของโซเวียตสหภาพโซเวียตเหมือนกันแล้วก็เป็นของอาเซอร์ไบจานด้วยซึ่งไอเหรียญเขาเรียกว่าอะไรนะเหรียญวีรบุรุษแห่งรัฐใช่มั้ยเหรียญวีรบุรุษแห่งรัฐเหรียญวีรบุรุษสังคมแรงงานสังคมนิยมครับอ๋อไอเหรียญเกียรติสูงสุดของแรงงานชนชั้นแรงงานนั่นใช่มั้ยเหรียญใช่ทองลักษณะผอมๆกว่าเหรียญวีรเกียรติสูงสุดแห่งรัฐนิดหน่อยแล้วก็มีค้อนกับเสียวด้านในเพื่อแสดงถึงสัญลักษณ์ของแรงงานใช่ครับก็คือเราต้องแยกด้วยนะเพราะมันมี2อันมันมีระหว่างอันที่ได้ระหว่างช่วงสงครามกับอันที่ได้ระหว่างเป็นแรงงานนะครับก็สำหรับงานคนละด้านนะถ้าสมมติว่าคุณไปทำคุณงามความดีให้กับรัฐในนามทางการทหารคุณจะได้เหรียญเกียรติสูงสุดของรัฐแต่ถ้าคุณไปทำงานในแบบตอนเป็นชั้นแรงงานหรือว่าคุณเป็นประชาชนทั่วไปแล้วคุณไปทำคุณงามความดีเนี่ยคุณจะได้เหรียญเกียรติสูงสุดของชนชั้นแรงงานแห่งรัฐใช่ก็เรามาถึงช่วงสุดท้ายนะครับช่วงนี้เราก็จะคุยเรื่อยเปื่อยเกี่ยวกับ KGB แล้วก็ NKVD กันไปเรื่อยๆจนกว่าก็นอกคุณต้องมันก็เป็นหน่วยงานที่สารพัดประโยชน์ทำทุกอย่างใช่ไหมใช่ทำทุกอย่างคือทุกที่คือเป็นหน่วยที่แบบเหมือนรอบรู้นะรู้ทุกอย่างใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรหน่วยไม่เชิงรอบรู้ต้องรู้มันคือแบบมันคือจำเป็นจะต้องรู้เท่านั้นมันไม่มีทางเลือกที่จะไม่รู้ไม่ได้หน่วยนี้มันมีแผนกอันนี้ด้วยนะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ KGB เลยแล้วก็มีหน่วยนี้ด้วยนะหน่วยวิทยาการการสื่อสารและข้อมูลการสื่อสารเป็นเอาไว้ดูแลเรื่องระบบโทรคมนาคมในประเทศว่าดักฟังทุกช่องสัญญาณอะไรเงี้ยเหมือนในหนังเลยแล้วก็เออใช่นี่เรามีบุคคลสำคัญบุคคลหนึ่งที่ทุกคนน่าจะรู้จักดีในยุคนี้เลยเขาเป็นเจ้าที่อดีตเจ้าที่ KGB เหมือนกันใช่พยักหน้าผมพูดได้ใช่ไหมผมพูดได้นะได้ตอนนี้เขาตำแหน่งใหญ่โตแล้วก็คือคุณทุกคนน่าจะรู้จักแบบคนขับแท็กซี่ไม่ใช่ก็ใช่แหละใช่เกือบได้ขับแท็กซี่แล้วก็ประมาณนั้นเขาเป็นปัจจุบันนะพูดชื่อเลยดีกว่าวลาดิเมียร์ปูตินจริงๆนะคือเขาเป็นหนึ่งในเจ้าหน้าที่ KGB มากที่สุดตอนเขาความเป็นความฝันทั้งชีวิตความฝันในวัยเด็กเขามากเลยว่าอยากจะเป็น KGB อยากจะรับใช้ชาติพิทักษ์จากเงื้อมือของอเมริกาจากเงื้อมือของชาติตะวันตกป้องกันการแตกแยกของคนในสหภาพโซเวียตเป็นความฝันของคนเด็กที่ไร้เดียงสาคนนึงในตอนที่เขาเป็นเด็กเขาอยากจะทำงานให้กับชาติอยากจะทำงานให้กับรัฐมากเขาฝักใฝ่มากเขาต้องการที่จะทำทุกอย่างเพื่อพิทักษ์รัฐของเขาต้องการที่จะช่วยดินแดนของเขาจนในที่สุดเขาก็มีความมุ่งมั่นมากในที่สุดเขาก็ได้เป็นเจ้าที่ KGB คนหนึ่งซึ่งก็มีผลงานมากมายในตะวันเยอรมันตะวันออกตะวันตกนะครับเขาเป็นสายลับนะด้วยความมุ่งมั่นเขานะคุณต้องเขาเป็น KGB ที่หนุ่มมากเขาเป็น KGB ที่ยังมีอายุน้อยอยู่เลยก็เขาได้รับการมากมายตำแหน่งขึ้นเร็วนะครับตำแหน่งเขาขึ้นเร็วอยู่นะใช่ตำแหน่งเขาขึ้นอยู่น้อยขึ้นวู้ๆมากจาก
การอุตสาหะทำงานเพื่อชาติของเขาเขามาด้วยเขาไม่ได้มาด้วยอยากจะมียศมีตำแหน่งเขามาอยากมาด้วยอยากจะรักชาติแค่นั้นในมุมมองของวัยเด็กชายตั้งแต่เด็กตั้งแต่เขายังเล็กมาจนถึงในมุมมองของหนุ่มคนหนึ่งเขาต้องในมุมมองของหนุ่มคนหนึ่งที่มีต่อประเทศสหภาพโซเวียตเขาพยายามอย่างหนักมากจนผ่านงานหลายๆอย่างซึ่งงานที่มีความสำคัญที่เป็นผลงานเด่นมากๆจริงๆมาตอนอายุ33ปีซึ่งก็ยังถือว่าอายุน้อยอยู่แต่ก็ได้ยศดีแล้วนะก็มีตำแหน่งโอเคแล้วตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าแผนกเลยมั้งพันเอกก็ใช่แล้วก็จะเป็นหัวหน้าแผนกอยู่แล้วเขาได้รับงานให้ไปในเยอรมันตะวันออกไปจารกรรมข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยขีปนาวุธของเยอรมันตะวันออกรวมไปถึงสหรัฐอเมริกาในบริเวณใกล้เคียงที่แบบมาประจำอยู่จากนั้นเขามีอีกผลงานนึงในการปราบปรามการเขาใช้คำพูดใช้ศิลปะการพูดของเขายุติการชุมนุมของเหล่าเจ้าเหล่าประชาชนที่กำลังจะเกิดการวิวาทและประท้วงขึ้นใกล้เยอรมันตะวันตกแถวนั้นประมาณแถวนั้นเลยเขาใช้วาทศิลป์ของเขาคำพูดแค่ไม่กี่คำยุติคนที่กำลังจะประท้วงได้สุดยอดมากการฝึกหน่วยนี้จนเขาได้เป็นหัวหน้าแผนกในที่สุดแล้วก็หลังมาอะไรนะคุณต้องเชิญเลยครับไม่แน่ใจว่าลาออกหรือโดนไล่ออกนะเพราะว่าด้วยความที่โซเวียตมันล่มเนาะงบประมาณก็ไม่ได้เยอะเหมือนเมื่อก่อนลดประมาณลดลงประมาณ10กว่าเท่าเดิมได้เยอะมากแล้วลดลง10เท่าโอ้แต่ยังไงก็ตามจุดนี้เป็นจุดที่แบบเปลี่ยนผ่านชีวิตเขาไปเลยคือแบบจากทหารคนนึงจากหน่วยที่ช่ำชองงานด้านการจารกรรมข้อมูลคนนึงอยู่ดีเขาได้รับโอกาสอันนึงเขากลายเป็นศิษย์ก้นกุฏิของบริสเยลซินชายขี้เมาในตำนานแห่งรัสเซียมีงานเลี้ยงเมื่อไหร่ต้องเชิญเขาคนนี้จริงๆใช่คนนี้เลยบริสเยลซินคนที่รัฐประหารเอาปืนใหญ่ไปยิงเสสภาที่โซเวียตอะไรเงี้ยคนนี้เลยชายขี้เมาในตำนานบริสเยลซินงานเลี้ยงที่ไหนต้องมีเขาวัดกาเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอสำหรับชายคนนี้อันนี้ไม่ได้พูดเล่นนะครับจริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นจริงๆกินเป็นน้ำเปล่าเลยกินเป็นน้ำเปล่าเลยกินได้ทุกเวลาครับอย่างเขาจิบนั่นคือนั่นแหละบริสเยลซินเป็นตัวเขาเองก็ราวๆเนี่ยนะครับบุคคลสำคัญคนหนึ่งสำหรับเรื่อง KGB ในวันนี้นะครับก็ KGB แล้วก็มีเวลาสักหน่อยว่าเรามาคุยกันเรื่องของสะสมสักหน่อยไหมมาคุยเรื่องของสะสมของคุณสักหน่อยคุณมาเห็นคุณใส่อยู่นี่ชุดอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็น M69/70 นะครับ M69/70 อยู่ในช่วง6ปี69ถึงปี70เป็นเครื่องแบบรุ่นแรกๆมีถามว่ารุ่นนี้ไงมันมีประทับอยู่ในเสื้อแล้วก็ลักษณะของเสื้อต่างๆของโซเวียตนี่ไม่ใช่จะเหมือนกันนะครับมันต่างกันมันต่างกันมากเลยแม่น่าเสียดายผมไม่มีตัวอย่างOBR43ไม่มีตัวอย่างมันเป็นเสื้อคอกลมคอปกตั้งขึ้นเนี้ยคอกลมอ๋อที่เป็นผ้าคอตตอนใช่ป่ะใช่ครับที่เราเห็นตัวนี้ก็คอตตอนในสงครามโลกครั้งที่2กันหน่อยใช่มั้ยครับใช่ครับตัวนั้นเลย OBR 43คลาสสิกเลยยุคสงครามโลกครั้งที่2ถ้ามีภาพน่าจะดีมากเลยแต่ตัวนี้เป็น L69/70เป็นชุดคอตตอนเหมือนกันแต่ว่านี่เป็นของสัญญาบัตรด้านในมันจะบุผ้าที่แบบนวลแล้วก็ดีหน่อยไม่คันเหมือนประทวนชุดประทวนคันมากเลยแล้วก็ตรงนี้เป็นอะไรนะครับเขาต้องใส่เชิ้ตข้างในหรือเปล่าครับหรือว่าใส่แบบนั้นเลยใช่ครับเชิ้ตไม่มันเขาเรียกว่าไงมันมีดีเทลนะดีเทลซึ่งเวลาคนแต่งโซเวียตเนี่ยจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่ไม่ค่อยเห็นสะสมนะแต่ว่าตอนนี้ผมกำลังพยายามหาให้ใกล้เคียงที่สุดด้วยความที่มันเป็นชุดสนามเนาะเป็นชุดสำหรับออกรบภาคสนามชุดจะไม่มีความอลังการอะไรเลยจะเป็นชุดเปล่าๆชุดเขียวๆเลยเพราะจริงๆนายทหารแบบสมมติว่านายทหารชั้นสัญญาบัตรที่ผมแต่งเนี่ยผมแต่งสัญญาบัตรสมมติว่าสัญญาบัตรออกรบใช่ไหมอันนี้มันเป็นร้อยเอกเนาะสัญญาบัตรออกรบปุ๊บถอดหมวกใส่หมวกเหล็กเพราะคงไม่มีใครอยากให้นายทหารสัญญาบัตรคาดบัญชาการโดนยิงตายมันคง
มันอย่างว่ามันก็กันกระสุนอย่างว่ามันก็ไม่ใช่เป็นที่สังเกตแบบที่สังเกตได้ดีแต่ว่าผมเห็นเขาใส่ไหมไม่เห็นใครใส่หมวกเหล็กเลยพวกสัญญาบัตรก็ใส่อยู่ในงานซ้อมรบปกติแต่ถ้าเอางานจริงๆในอัฟกันเนี่ยไม่ใส่ไม่รู้มันร้อนหรือว่ามันยังไงใส่มีใส่บ้างแต่ว่าเห็นได้น้อยผมว่าร้อนนะในอัฟกันน่าจะร้อนอยู่ใช่ร้อนหมวกแบบนี้น่าจะโอเคกว่าหมวกเหล็กหุ้มคางเนี่ยแบบรัดคางร้อนตายยิ่งร้อนก็หมวกเหล็กก็ดูดความร้อนใช่หมวกเหล็กดูความร้อนหมวกโดยเฉพาะหมวกเหล็กโซเวียตกันอะไรไม่ได้กันได้แค่สะเก็ดระเบิดใส่มั่วตานก็ยังแบบไม่ต่างกันเท่าไหร่กันกระสุนไม่ได้เหมือนกันกันระเบิดก็นิดหน่อยอย่างเนี้ยอันนี้เป็นปกเป็นบ่าครับเป็นเส้นสีแดงเส้นสีแดงคือเหล่าทหารราบปกติปกคอเสื้อตรงนี้มันใส่ได้หลายเหล่านะอันที่จริงเสื้อตัวนี้ใส่ได้เกือบทุกเหล่าที่ทัพอากาศยังใส่ได้เลยทัพอากาศก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสีฟ้าเป็น KGB ก็เปลี่ยนเป็นสีฟ้าไม่เป็นสีน้ำเงินส่วนปกคอตรงนี้เป็นสีเขียวขี้ม้าแล้วก็ติดสัญลักษณ์เอาแจ็คยูราอะไรก็ใส่ไปก็เป็นปืนใหญ่บ้างทัพบกบ้างเป็นสีเขียวขี้ม้าแต่ของสัญญาบัตรของสัญญาบัตรจะเป็นสีเขียวขี้ม้าแบบนี้ยังกระดุมแต่ของประทวนจะเป็นสีทองเลยผมไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงไม่ทำสีเหมือนกันแต่ว่ายุคหลังๆมาเปลี่ยนนะครับยุคหลังๆมาเริ่มเปลี่ยนกับโชติแพรตรงนี้แถบแพรได้จากคุณต้องมาครับอันนี้เป็นการต่อนิดหน่อยเป็นธุรกิจนะครับเป็นธุรกิจแล้วก็สายโยงแซมบราวน์นะครับสื่อว่าเป็นนายทหารชั้นสัญญาบัตรแล้วกางเกงด้านล่างนี้ต้องยกขึ้นมาดูไม่ได้มันเป็นกางเกง A69/70ของสัญญาบัตรซึ่งจะต่างจากประทวนตรงว่าประทวนมันจะไม่มีแถบแดงแต่สัญญาบัตรจะมีแถบสีแดงแล้วก็บูทหนังนี่เสียงดังนี่แล้วคุณต้องล่ะของอันนี้บอกก่อนนะของผมแท้ทั้งชุดนะของแท้นะของคุณต้องล่ะอันนี้ผมว่าของคุณต้องน่าจะราคาดีเหมือนกันนะเนี่ยอ๋อของผมก็ก่อนนี่เลยก็บอกว่าเป็นน่าจะรุ่น M69 เนาะเป็นคล้ายๆประมาณชุดทำงานทั่วไปไม่ได้แบบออกงานอะไรเงี้ยก็คือในเสื้อเชิ้ตเขาอ่ะก็คือเขาจะมีบ่าอีกอันนึงก็คือเป็นบ่าอันนี้ดาวเดียวก็คือพลเรือตีนะครับอันนี้ก็เป็นหมวกซึ่งโดยปกติเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่กันหรอกเขาจะใส่กันตอนที่ใส่สูทแต่ถ้าใส่เสื้อเชิ้ตแบบเนี้ยเขาจะไม่ค่อยใส่กันและเชิ้ตจะมี2รูปแบบก็คือแขนสั้นกับแขนยาวซึ่ง2ตัวเนี้ยใช้โอกาสเดียวกันใช้ในโอกาสเดียวกันหมดเลยแต่พักหลังๆช่วงยุค90รู้สึกว่าจะมีการผ่อนคลายให้ก็คือใส่เสื้อเชิ้ตไปต่างไปดูงานต่างประเทศได้อะไรเงี้ยผมก็จะเห็นพวกแบบเจ้าที่ระดับสูงเนี่ยใส่เชิ้ตกางเกงขายาวสีดำเนาะกางเกงสแล็กเขาก็ไปเดินดูงานกับพวกอเมริกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีเป็นสูทอีกตัวนึงซึ่งผมเก็บอยู่หลังบ้านซึ่งไม่ได้ไม่ได้หยิบมานะครับวันนี้ก็เลยจะมีโชว์แค่นี้ครับขายหมวกคุณหน่อยหมวกคุณได้แต่ใดมาหมวกเนี้ยผมไปซื้อจากนักสะสมชาวอังกฤษมานะครับมาจากใน eBay ซึ่งเนี่ยก็คือมันจะเป็นงานดิ้นทองเนาะเดี๋ยวนะนี่ก็คืองานดิ้นทองก็จะประมาณนี้เวลาถ่ายรูปถ่ายอะไรมันจะสะท้อนแสงซึ่งผมบอกเลยว่าสวยงามมากและควรค่าแต่การเก็บสะสมผมก็ไม่ค่อยใช่ไหมครับทองแท้ใช่ครับทองแท้เป็นมันไม่ใช่ทองแท้แบบทองทั้งอันอ่ะมันเป็นทองผสมเนาะไม่ใช่ทองผสมดิแบบมันก็ไม่มีส่วนประกอบของทองอยู่ในเขาเรียกว่าดิ้นทองนะเนี่ยก็คือเป็นการอันนี้เป็นการปักมือนะครับก็คือใช้เข็มทิ่มดึงขึ้นดึงลงอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งอันนี้ผมจะไม่ค่อยใส่ไปไหนหรอกเพราะว่าด้วยความที่มันมีสภาพแล้วมีอายุมาผมก็อยากจะเก็บมันไว้ด้วยกันไม่ได้ใส่ไปไหนก็คือเก็บไว้เป็นคุณค่าทางจิตใจเพราะว่าผมขายไปหลายอย่างนะกว่าจะได้พวกใบนี้มาครับล่าสุดผมเห็นคุณจะขายอะไรนะอะไรนะครับผมเห็นเหมือนคุณจะขายอะไรสักอย่างในคาเฟ่อันนั้นก็เดี๋ยวผมจะอธิบายก่อนว่ามันเป็นสิ่งที่ผมจะขายคือมันเป็นชุดทหารเรือนะทหารเรือที่มันเรียกอะไรนักบินอ่ะชุดนักบินแต่มันไม่ใช่ชุดนักบินนะมันเป็น
ชุดส่วนสนามของนักบินซึ่งเดิมทีผมซื้อมาก็แบบตั้งแต่เข้าสายโซเวียตมาก็คือซื้อตัวนี้เป็นตัวแรกแล้วทีเนี้ยผมก็ด้วยความที่มันเก็บมานานแล้วเนาะแล้วบวกกับไม่ค่อยได้ใส่ไปไหนผมก็เลยจะเคลียร์ออกนั่นแหละครับถ้าใครอยากชมภาพอยากชมอะไรติดต่อหลังไมค์นะครับราคาเท่าไหร่ครับสปอยเลยก็ได้12,000ครับแพ้ 80% แพ้นั่นคือ 80% เพราะว่ามันจะมันมีพวกเครื่องราดอีสปอนธงแดงอะไรนี่นะเนี้ยเป็นงานรีโปรเพราะว่าแหมของแท้ดิเคยไปสืบราคาอยู่ 30,000 กว่าราคาขายต่ำขายไตครับตอนนั้นเหมือนเราน่าจะเคยดูด้วยกันอยู่ว่าแบบโอ้โหราคาขายต่ำขายไตผมก็เลยไปซื้อของรีโปรดักชันจากงานง่อยๆสักที่หนึ่งมาจากประเทศงานง่อยๆจากประเทศหนึ่งครับมีประเทศเดียวแหละนั่นแหละรู้สึกว่ามันจะมีของมันจะมีขายราคาถูกอยู่นะพวกของแท้แต่ว่ามันเป็นงานมันเป็นของที่เก็บได้ที่เชอร์โนบิลนะแต่ตอนนั้นคืนนั้นรู้สึกว่าแบบโอ้ยพี่ไม่เอาดีกว่าวะสีแน่นอนเอาไม่เอามันมีก้อนในนั้นขายด้วยนี่ก้อนสีอะไรวะสีเทาสีดำดำกาวไฟสีดำประเด็นคือมีขายด้วยไงก็สำหรับการจำลองประวัติศาสตร์อย่างที่ผมบอกอยู่เสมอเลยคือมันต้องใส่ใจรายละเอียดมันต้องเป็นคนรักจริงๆอ่ะถ้าใจรักจริงๆมันทำได้หมดเลยจริงไหมครับคุณต้องใช่ครับถ้าใจคุณรักพอคุณก็หาได้ยังหมวกเนี่ยผมขายหลายของหลายชิ้นมากกว่าผมจะได้มาขายแหลกเลยรู้สึกตอนนั้นผมได้ยินคุณโมนะว่าการันตีใช่ไหมว่าเป็นหมวกทัพเรือโซเวียตของแท้ใบเดียวในไทยที่เป็นทอรอจริงๆที่เป็นของแท้อะไรอย่างในไทยมันไม่มีคนแต่งนายพลเรือโซเวียตนะผมก็เป็นเจ้าเดียวที่แต่งจริงๆจริงๆผมก็ไม่การันตีนะเพราะว่าผมเห็นเพื่อนในวงการแบบเหมือนเขาจะมีอยู่แต่ผมไม่คอนเฟิร์มนะแต่ว่าของผมการันตี 100% แค่ว่าเป็นของแท้แต่ผมไม่กล้ารับปากว่าไม่กล้าพูดออกปากว่ามันเป็นใบเดียวในไทยอย่างเงี้ยผมอ่ะไปทูตบุกเบิกกันเนี่ยพลเรือตีทัพบกกองทัพแดงตัวแรกแล้วก็ทัพเรืออีกตัวนึงตอนนี้ยังไม่มีทัพอากาศทัพอากาศยังไม่มีใครประเดิมในผลชั้นในผลนะผมมี M69 ทับ70ทับอากาศนะครับถ้าสนใจไว้งานภาคสนามกันโอเคครับสำหรับการเสวนาเรื่อง KGB วันนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคุณต้องหลังๆมาก็จะเป็นเรื่องเครื่องแบบละแต่ถ้าสนใจอยากจะทำเกี่ยวกับเรื่องเครื่องแบบจริงๆก็ทักมาหาพวกผมได้อยากทำเรื่องอะไรทักมาหาพวกผมได้เหมือน KGB เนี่ยพวกผมทำงานแบบเอกสารแค่กดสายแบบโทรศัพท์เข้ามากริ้งเดียวอ่ะแค่นั้นแหละจัดการงานเรียบเลยแค่กดโทรเข้ามาหรือว่าแค่ส่งข้อความเข้ามาว่าจะให้พวกผมทำงานอะไรผมทำเหมือน KGB กริ้งเข้ามาเดียวผมรับเลยแค่นั้นแหละครับก็สำหรับรายการ Echo from the Past ของเราก็น่าจะลากันไปเพียงเท่านี้นะครับในเวลา2:51ใช่ไหมครับใช่ครับเกินเวลาไปนิดหน่อยโมเรื่องอันนี้หน่อยถ้าผิดพลาดประการใดก็กลับขออภัยมาทัศนิติด้วยนะครับก็จะดีมากถ้าช่วยแย้งว่าตรงไหนผิดเราจะได้ไปทำการแก้ไขครับก็แย้งเข้ามาได้ก็ความคิดเห็นกดความคิดเห็นนี้นะครับกดส่งความคิดเห็นมาหรือว่าถ้าตอนนี้ไม่ทันแล้วก็เดลิเวอร์เมสเซจย้อนหลังเข้ามาก็ได้ครับก็สวัสดีครับขอให้เป็นวันที่ดีสำหรับทุกท่านนะครับก็จบรายการแค่นี้ครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีครับทุกท่าน